้ยช็อตนี่นี่โอ้ยโตโตเย้ยโอ้ยโอ้ยหอมครับหอมแล้วสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชนะวันนี้ช่างณเดชพาทุกคนเนี่ยเอาเรือลงคลองมาปักเบ็ดหาปลาชะโดกันแล้วนะครับมีเบ็ดมาทั้งหมดประมาณสัก15คันเหยื่อเป็นลูกปลาดุกนะครับลูกปลาดุกตัวเล็กๆก็เดี๋ยวคลิปนี้ตามไปลุ้นด้วยกันคันแรกลงแล้วครับผมเดี๋ยวปักเป็นระยะไปเรื่อยๆครับเบ็ดของเราเป็นเบ็ดตาคู่นะครับเราจะเกี่ยวเหยื่อ2จุดก็คือต้นคอกับโคนหางเราจะเกี่ยวเหยื่อให้ปลาดุกอยู่ที่ผิวน้ำแบบนี้ครับเนี่ยแล้วเราก็จะมีสายเชือกไปผูกโคนคันไว้กับต้นไม้ข้างป่ากันมันดึงคันหลุดครับแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้เวลาปลาใหญ่ๆดึงหลุดแล้วคันเบ็ดไม่หายเชือกจะช่วยลังไว้อยู่ครับผมก็เดี๋ยวช่างเล็กขอตัดขั้นตอนการปักไว้ที่คันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวขอตัวไปปักให้ครบเนาะชะโดคลิปนี้เราปักช่วงเช้านะครับปักเช้าแล้วเดี๋ยวช่วงสัก 4-5 โมงเย็นเรามากู้ด้วยกันตอนนี้ตัดช็อตไว้ก่อนครับผมมาดูที่คันนี้ครับผมโดนกัดไปครึ่งนึงนี่แม่ไม่ได้ตัวครับตัวที่กัดอาจจะไม่โตนะทุกคนเหยื่อเราก็ตัวใหญ่เป็นนิดนึงด้วยครับอะไปดูคันอื่นๆต่อครับก็สรุปแล้วช่วงเย็นมีแต่กัดเหยื่อนะครับแต่ว่าไม่ติดเลยเดี๋ยวเราทิ้งไว้ข้ามคืนครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเจอกันอีกหนึ่งรอบครับผมมาครับผมเช้าๆมากู้เบ็ดกันคันนี้โดนดึงคันหายไปเลยนี่คันมุดป่าไปเลยครับนี่เชือกอยู่นี่เนี่ยอุ้ยมีเปล่านี่ยังอยู่เปล่าครับเห็นไหมคันอู้เนี่ยคันโค้งไปนู่นน่ะอื้อหือมีตัวหรือเปล่าครับมาลุ้นกันโอ้ยคันหักเลยคันหักเลยครับนี่มันหักเลยดึงมานี่นี่โอ้โหอ
อุ้ยมียังมีตัวอยู่ครับอุ้ยช้านี่นี่อุ้ยช้าอุ้ยโตเย้ยโอ้ยโอ้ยขึ้นเรือก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ทุกคนอุ้ยอุ้ยใส่3บวกครับมาตัวเบลเลอร์เลยอาจจะไม่3แล้วครับเผลอๆหลุดไป4นี่แม่โดนไซส์แบบนี้ว่าแล้วครับว่าทำไมคันถึงหักโอ้ยน่าจะ4บวกครับตัวนี้ใหญ่ๆๆจะดูใหญ่รอบเช้าครับผมใหญ่ชื่นใจดีเหลือเกินครับเมื่อวานกัดขาดไปเหยื่อไม่ได้ตัวเลยครับมารอบเช้านี่โดนแล้ว1แข็งมากไม่ได้ติดครีมมาด้วยนะต้องใช้มือครับอันตรายนะเด็กๆอย่าเลียนแบบนะครับกดชะโดด้วยมือเปล่านี่อ่ะไหนลองอุ้มทีละแม็กอุ้มหน่อยเลยตัวนี้ใหญ่ใหญ่นี่อุ้มอีกทีนี่สรุปแล้วได้แค่ตัวเดียวนะแม็กอ่ะช่างกันซะหน่อยครับเฮ้ยเท่าไหร่โอ้เกือบ5ทุกคน4กิโล8ครับตัวนี้แม่ได้ชะโดใหญ่ๆกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้มับก็ให้ครับมาดูชัดๆกันอีกทีนี่4กิโล8ครับคลิปนี้เบ็ด15คันเกือบ5โลนะได้แค่ตัวเดียวครับผมอ่ะโอเคก็ช่วงนี้เข้าแล้งครับชะโดก็ตัวจะกัดเบ็ดยากหน่อยทุกคนแต่ก็ยังพอได้ตัวให้เห็นหน่อยนะทุกคนนี่4กิโล8เดี๋ยวช่างเด็ดจะแบ่งปลาชะโดนี้ไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมครัวพื้นบ้านวันนี้นำเสนอเมนูปลาชะโดใหญ่ผัดขิงเห็ดหอมใช่ไหมยาย yeah. เริ่มจากก่อเตาตั้งกระทะใส่น้ำมันครับคุณยายใส่อะไรก่อนกระเทียมจ้ะกระเทียมสับเนาะ yeah. ผัดกระเทียมให้สุกเหลืองนะยาย yeah. จากนั้นใส่เนื้อปลาชะโดนะครับปลาชะโดตัวนี้4กิโล8ครับผมผัดเนื้อปลาชะโดเนี่ยให้สะดุ้งไฟใช่ไหมยายจากนั้นใส่เครื่องเนาะมีขิงซอยเห็ดหอมซอยแล้วก็พริกแดงซอยนะครับดูเนื้อชิ้นใหญ่ๆครับยายแร่บางๆนี่ผัดออกมาแล้วน่ากินครับผมจากนั้นเราจะปรุงรสกันนะครับคุณยายใส่ชูรสตามด้วยผงปรุงรสอ่ะชูรสผงปรุงรสครับตัดหวานใช่ไหมใส่น้ำตาลตาลแล้วก็น้ำมันหอยใช่ไหมยายตามด้วยน้ำปลาครับและที่ขาดไม่ได้คือซีอิ๊วขาวนะยายหอมครับหอมแล้วผัดขิงนี่มันจะหอมมากนะยายนะแบบนี้นี่เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมยายชะโดใหญ่ผัดขิงเห็ดหอมครับผมตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะครับผมนี่แหมน่ากินครับน่ากินเดี๋ยวมาลองชิมกันครับเมนูผัดขิงนี่กับข้าวสวยก็ได้หรือกับข้าวต้มก็ได้เหมือนกันนะยายนะแล้วผัดเนื้อปลาแบบนี้เนี่ยคุณยายชอบครับ
บ้านเราจะทำกินบ่อยๆครับชะโดผัดขิงนี่ใช้ได้ไหมยายได้จ้ะเยี่ยมไหมเยี่ยมเนาะก็คลิปนี้เราได้ชะโดใหญ่กัน1ตัวนะยายจ้ะใครชอบคลิปล่าชะโดก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะจ้ะช่วงนี้มันเข้าฤดูแล้งนะบ้านเราชะโดมันก็จะไม่ค่อยกินเบ็ดแถวเนาะยายน้ำมันน้อยใช่มั้ยจ้ะอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีครับบ๊ายบาย